บ่วงนาคบาทครูบาอาจารย์กล่าวไว้ผู้ใดบูชาด้วยความเคารพจะชนะทุกอย่างมีกินไม่รู้จักอดเป็นเมตตามหานิยมเด่นด้านการเสี่ยงโชคล้านนามีความเชื่อในเรื่องของอำนาจเร้นลับความเชื่อในคาถาอาคมและอักขระเลขยันต์เครื่องรางของขลังเป็นหนึ่งในความเชื่อของชาวล้านนาและไสยศาสตร์คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้พลังจิตให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางสร้างสรรค์และทำลายเป็นศาสตร์ทางพลังเวทและอาคมรวมถึงเครื่องรางของขลังทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มีอิทธิพลรับมาจากเวทอินเดียและพุทธศาสนาแบบตันตระในยุคหลังไสยศาสตร์มีสองด้านคือขาวและดำที่มีการกระทำแบบสร้างสรรค์และทำลายกันสังเกตดูภาษาคอมนั้นจะพบว่าอักขระทั้งหลายบนแผ่นยันเป็นพุทธวจนะหรือบทสวดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าการศึกษาของพระภิกษุสามเณรก่อนที่จะศึกษาพระปริยัติธรรมในอดีตต้องศึกษาจากหนังสือหรือคัมภีร์ไบลานจะจารึกเป็นภาษาขอมโบราณทำให้พระภิกษุสามเณรต้องเรียนรู้ตัวขอมต่อมามีการเขียนพระสูตรต่างๆลงบนผ้าแผ่นกระดาษจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนยันและต่อมาได้มีการพลิกแปลงเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการครูบาอาจารย์และเกจิอาจารย์ได้ใช้วิชาเหล่านี้ส่งฤทธิ์ผ่านทางยันผ้ายันผืนผ้าจารึกคาถาอักขระโบราณและภาพสัญลักษณ์ต่างๆที่เกิดจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ของอาณาจักรสุวรรณภูมิได้รับการถ่ายทอดมานานนับพันปีความเชื่อและความศรัทธาในผืนผ้าถือเป็นสิ่งเคารพ บูชาอันล้ำค่าและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในด้านอิทธิปาฏิหาริย์ผ้ายันแบ่งออกด้วยกันหลายประเภทในฉบับนี้จะนำผ้ายันที่มีพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมวรรณกรรมในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงนาคไว้มากมายได้มีการเชื่อมโยงถึงบทบาททางความเชื่อของคนล้านนาชาวล้านนาเชื่อว่าในแต่ละปีน้ำน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับจำนวนของนาคที่ขึ้นมาพ่นน้ำให้เกิดฝนตกหากปีใดนาคมีจำนวนน้อยปีนั้นน้ำจะมากแต่ถ้าปีใดนาคมีจำนวนมากปีนั้นน้ำจะน้อยเพราะถ้ามีนาคหลายตัวจะเกี่ยงกันพ่นน้ำและดูว่าปีไหนนาคจะให้น้ำกี่ตัวจะมีสูตรในการดูซึ่งมีอยู่หลายตำรานาคเป็นอมนุษย์มีพละกำลังมหาศาลทรงอนุภาพด้วยอิทธิฤทธิ์อาศัยอยู่ใต้บาดาลที่เรียกว่านาคพิภพรูปร่างทั่วไปลักษณะคล้ายงูโดยปกติแล้วนาคสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้แต่มีข้อยกเว้นคือในเวลาเกิดตายนอนหลับร่วมเพศและเวลาลอกคราบการแปลงกายของนาคมิใช่ว่าจะแปลงได้ทุกแห่งเพราะนาคมีสองประเภทคือนาคที่แปลงกายได้เฉพาะบนบกเรียกว่าทารชะและนาคที่แปลงกายได้เฉพาะในน้ำเรียกว่าชลชะด้วยความศรัทธาและความเชื่อในอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของนาคจึงปรากฏรูปยันที่เป็นรูปนาคอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผ้ายันยันที่ใช้สักบนร่างกายหรือยันที่ลงในแผ่นโลหะใช้เป็นเครื่องรางตามความเชื่อเครื่องรางล้านนาที่จัดว่าเป็นสุดยอดคือบ่วงนาคบาทที่มีพุทธคุณเด่นในด้านโชคลาภและป้องกันภัยคือมีกินไม่หมดไม่มีอดงูกินหางกันต่างตัวก็ต่างกินยิ่งกินก็ยิ่งรัดเข้าหากันพอชนกันก็คลายออกจึงเรียกกินไม่หมดตามคำโบราณบ่วงนาคบาท
คือสอนของอินทรชิตที่ยิงไปเป็นงูรัดศัตรูซึ่งภายหลังพญานาคราชได้มีครอบครองไว้และพลานบุญได้ไปขอยืมมาจากพญานาคและเนื่องจากพลานบุญเคยช่วยเหลือพญานาคราชไว้พญานาคได้ให้สัญญาว่าขอสิ่งใดก็จะทำให้ทั้งที่เป็นของสำคัญและกลัวพลานบุญไม่คืนให้แต่ก็ให้ไปเพราะต้องรักษาคำพูดพลานบุญจึงสามารถจับกินรีได้และนำบ่วงนาคบาทนั้นกลับคืนให้กับพญานาคราชในตำราล้านนากล่าวไว้ว่าสามารถชนะทุกอย่างหรือชนะหมดใช้ทำน้ำมนต์เสริมดวงป้องกันพูดผีและคุณไสเป็นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดีมีกินไม่อดมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเด่นด้านการเสี่ยงโชควิธีการบูชาคือแช่ในน้ำสะอาดบูชาด้วยดอกไม้ขาวเอาไว้ต่ำกว่าพระเครื่องและเครื่องรางทุกวันพระให้เปลี่ยนดอกไม้หากเนื้อของนาคบาทไม่แกล่งควรแช่น้ำสะอาดเฉพาะวันพระคาถาบ่วงนาคบาทใช้สำหรับเสี่ยงโชคโอมเอหิพญานาคสุปัญญานังสิทธิชะนาจิตตังอุมะอะโชคลาภจงบังเกิดใช้สำหรับค้าขายเมตตามหาเสน่ห์เอหิพยานาคสุปัญญานังพุทโธภควาพุทธังสุทธิชะนาจิตตังธรรมังสิทธิชะนาจิตตังสังฆังสิทธิชะนาจิตตังอิติปิโสภควาพุทธมัจจัยโมเรียกมาบ่วงทัพพนาคาเยติโอมประสิทธิเมใช้สำหรับการพูดกันภัยเอหิพยานาคสุปันนานังสิทธิชานาจิตตังอิติปิโสภควาพุทธังปิดธรรมังปิดสังฆังปิดมะอุอะบ่วงนาคบาทถือเป็นของหายากจัดว่าเป็นที่สุดของโชคลาภกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นถ้าบูชาเคารพจักชุ่มเย็นเปรียบเสมือนมีนาคมาอยู่ด้วยบ่วงนาคบาทยังถือเป็นเชือกที่แข็งแรงที่สุดพญาครุฑเจ้าแห่งนกก็ยังกลัวบ่วงนาคบาทนี้เช่นกันถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรานะคะ